ู่กันที่ถนนทรงวาดซึ่งนุ๊กจะพาทุกคนตะลุยกิน1วันที่ทรงวาดที่เด็ดวันนี้คือขนมหัวนมทุกคนระหว่างทางก็จะมีมุมถ่ายรูปแบบ2ข้างทางคนก็จะเดินไปเดินมาเอาจริงปะมันแบบมันควรมีน้ำจิ้มมันควรมีน้ำซุปหน่อยนี่ทุกคนเราได้ขนมปังขนมมาแล้วไอติมเก็บน้ำแข็งๆเต็มเลยสวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้นะคะอยู่กับช่องนุ๊กแชนแนลเย้วันนี้นะคะทุกคนเรามาอยู่กันที่ถนนทรงวาดซึ่งนุ๊กจะพาทุกคนตะลุยกิน1วันที่ทรงวาดมาดูกันว่าจะมีร้านไหนนะคะที่น่ากินบ้างคือแต่ละร้านที่เราลิสต์มาใช่ป่ะทุกคนเป็นร้านดังหมดเลยเว้ยทีเด็ดวันนี้คือขนมหัวนมทุกคนร้านแรกนะคะที่เรามานะคะก็คือร้านลงกัดเนื้อทุกคนจะบอกว่าลงกัดเนื้อใช่ไหมเขาขายเนื้อเป็นหลักแต่เราจะมากินบะหมี่ไก่ฉีกก็คือเขาบอกว่าถ้ามาย่านเนี้ยต้องกินร้านนี้เว้ยเพราะว่ามันเป็นเนื้อเขาบอกว่าเนื้อที่นี่ดีแต่หนูไม่ได้รีวิวเนื้อแน่นอนวันนี้เพราะหนูไม่กินเนื้อหนูกินบะหมี่ไก่ฉีกแต่ว่าจะให้ทุกคนไปดูไงพาทุกคนไปดูเมนูว่าแบบมันมีอะไรน่ากินบ้างอะไรอย่างนี้นี่ทุกคนเราได้เมนูมาแล้วเขาก็จะมีคิวด้วยแล้วได้คิว2อันนี้นะคะทุกคนเป็นก๋วยเตี๋ยวไก่ฉีกนะคะเรากินเป็นซอสนัวนะคะแล้วก็ยังมีเนื้อส่วนใหญ่ที่นี่เขาขายเนื้อหมดเลยแต่เรามากินไก่นี่ทุกคนเรากินบะหมี่ไก่ฉีกเป็นหมี่ขาวเอาจริงปะมันแบบเดี๋ยวค่อยว่ากันมันควรมีน้ำจิ้มมันควรมีน้ำซุปหน่อยมันแห้งจริงบะหมี่แห้งบะหมี่แห้งของฟรีนะคะออกจากการกินร้านบะหมี่ไก่ฉีกซึ่งร้านที่เขาเป็นร้านเนื้อจริงๆแล้วอะก็คือใครส่วนใหญ่ที่มาเขาก็จะกินเนื้อกันแต่เรากินเนื้อไม่เป็นไงเนื้อเขาอาจจะอร่อยอันนี้ก็ความเห็นส่วนตัวถ้าใครมากินก็อาจจะชอบแต่สำหรับนุ๊กอะนุ๊กรู้สึกว่ามันแห้งไปนิดนึงสำหรับเมนูไก่ฉีกนะคือแห้งก็แห้งจริงๆแห้งทุกอย่างเลยอะไรเงี้ยหรือบางทีมันอาจจะขอน้ำซุปได้แต่เราไม่ได้ขอเดี๋ยวยังไงนะคะเราไปต่อร้านสองกันซึ่งร้านเนี่ยเขามีมุมถ่ายรูปยอดฮิตด้วยตอนนี้ร้อนมากเลยคือใครมาทำใจนะโคตรร้อนเลยแล้วไม่มีที่จอดที่จอดก็คือเราอะจอดตามข้างถนนนะแล้วเขาก็จะมีมาเก็บ100บาทเหมาหรือไม่ก็ชั่วโมงละ20ปะชั่วโมงละ20บาทใช่แต่ร้อนมากแต่มันมีร้านซาลาเปาด้วยนะเว้ยทุกคนเนี่ยร้านซาลาเปาร้านนี้ทุกคนเห็นปะระหว่างทางก็จะมีมุมถ่ายรูปแบบ2ข้างทางคนก็จะเดินไปเดินมาอย่างนี้ตลอดเลยนะเว้ยร้อนอะแต่รู้ว่าร้อนแล้วก็นุ๊กแต่งตัวเป็นไงไม่ได้เข้าเลยเข้ามันแบบตายไงอะไรทุกคนอันนี้คือร้านที่2นะคะซึ่งเมนูก็คือตามนี้เลยเขาบอกว่าเป็นเมนูแนะนำจะเป็นบัตเตอร์มิลค์ชิคเก้นนะคะทุกคนก็เดี๋ยวเรามาลองเมนูนี้กันนี่นะคะทุกคนเป็นเมนูเลยว่าบัตเตอร์มิลค์ชิคเก้นมันชีสเยอะมากนะเนี่ยเป็นหมี่ล่อเลยอุ้ยทุกคนดูนี่เกลือนะอุ้ยมันหอมชีสมากเลยอันนี้คือเขาแนะนำว่าแบบมันสุดยอดของสุดยอดอย่างเงี้ยค่อยน่ามาตามโอเคค่ะทุกคนตอนนี้นะคะเรามาร้านที่3แล้วก็คือร้านขนมหัวนมเว้ยซึ่งร้านเขาจะอยู่ในซอยฝั่งตรงข้ามกับร้านเมื่อกี้เลยแบบบูทีนคือเป็นร้านที่ร้านก็พิเศษขนมพิเศษก็คือขนมหัวนมไปดูกันว่ามันหมดหรือยังลูกแอบรู้สึกว่ามันจะหมดเดี๋ยวไปดูก่อนฝนจะตกอ่ะต้องรีบเดินแหละนี่นะคะทุกคนขนมหัวนมเราจะมากินแค่ขนมหัวนมเท่านั้นเราจะไม่กินอย่างอื่นเลยแต่ว่าก็มีเมนูอย่างอื่นอีกนี่ทุกคนขนมหัวนมจะเป็นอย่างนี้โอเคทุกคนตอนนี้ก็เข้ามาอยู่ในร้านแล้วนะร้านนี้คือร้านพี่แอร์รู้สึกดีขึ้นหลังจากที่เดินร้อนมานะคะก็ที่นี่ซิกเนเจอร์ของเขาก็คือขนมหัวนมเรารอกินขนมหัวนมอยู่เราสั่งไป2ชิ้นคู่หนึ่งอะ
ร้อยหนึ่งก็มาลองดูเขาบอกว่าข้างในจะเป็นมะพร้าวแล้วก็ตอนแรกเขาจะตั้งชื่อว่าหัวนมแต่ว่ามันมีจุกขึ้นมาความผิดพลาดก็เลยเป็นหัวนมนี่ทุกคนเราได้ขนมปังหัวนมมาแล้วอะไรวะเนี่ยเขาบอกให้กินคำเดียวเลยนะโอเคทุกคนเดี๋ยวเราจะกินเดี๋ยวจะชนกันตริ้งโอเคคำเดียวมันกินยังไงคำเดียวให้หมดวะไม่ได้คำเดียวหมดเป็นไงไม่ได้อ่ะข้างล่างข้างหลังตรงกลางไปเลยมันไม่ได้ว่ะคำเดียวเนี่ยเราจะปอนกลมกินขนมปังหัวนมมาแล้วอร่อยอร่อยนะเว้ยมันมีความแบบเย็นแต่ว่าคำเดียวคือแนะนำให้กินคำเดียวกินยังไงก็ได้ให้ได้คำเดียวเดี๋ยวเรานะคะจะพาทุกคนไปร้านสุดท้ายก็คือร้าน FV นะคะเป็นคาเฟ่ที่ขายขนมไทยมีขนมอะไรแปลกๆเขาจะแบบว่าเอามาจับคู่กันแล้วกินแล้วจะอร่อยขนมหวานเอากลับมากินขนมหวานกินเป็นไอติมเก็ดน้ำแข็งขินมะเต็มหมูไก่ก็คือบรรยากาศร้านสวยมากมีความแบบวินเทจนะนี่นะคะทุกคนเราได้มาแล้วหัวเดี๋ยวมาลองกินกันดูมันต้องใส่ผงปะมันเรียกผงอะไรอ่ะนี่นะทุกคนมันมีผงอะไรเลยจะเป็นยังไงบ้างก็คืออะไรชื่อกันหนึ่งเราว่ากินเสร็จเรียบร้อยแล้วคือจะรีวิวว่าแบบนุ้งรู้สึกอะนุ้งไม่ชอบขนาดนั้นอะมันแบบมันยังไงก็ไม่รู้มันไม่เหมือนแตงโมที่เรากินนะทุกคนด้วยความที่มันเป็นขนมแบบเขาทำให้มันเป็นแบบโบราณหน่อยๆมั้งรสชาติมันก็เลยแบบออกแปลกกดไป145บาทเพราะเราก็กินแค่แตงโมเลยเพราะว่าเขาแนะนำเลยคือหมายถึงว่าวันนี้ต้องกินร้านนั้นแต่สำหรับดูอะลองเมนูอื่นก็ได้นะถ้าสมมติแบบเพราะว่ามันมีความแตงโมแบบขมๆบนๆแล้วก็ใส่ปลาแห้งก็เลยอาจจะไม่ถูกปากเราแต่อาจจะถูกปากคนอื่นก็ได้ถ้ามาลองนะเป็นอันจบ1วันกับถนนทรงว่าด้วยซึ่งร้านที่เราไปก็เป็นร้านดังทั้งนั้นเลยก็มาตามได้นะราคาก็แรงไหมไม่รู้นะมันก็อยู่ที่ร้อยประมาณนี้แหละก็มาลองชิมตามได้คือแบบรถมันดังมากจริงคือเรามันอยู่ติดถนนอะไรอย่างเงี้ยก็ใครอยากมานะคะที่นี่ก็คือคือถนนสงวาดก็สามารถมาตามกินตามถ่ายรูปตามอะไรได้คือตอนนี้กำลังมาเลยก็คือถ้าใครมาถ่ายรูปมุมแถวนี้ก็จะมีรูปไปลงโซเชียลก่อนแน่นอนเดี๋ยวนุกนะคะแปะพิกัดไว้ให้ที่ใต้คลิปใครชอบคลิปนี้นุกฝากกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดซุปเปอร์แตงด้วยนะคะคลิปหน้าจะพาไปที่ไหนเราตามเลยบ๊ายบาย